ในขณะที่ผู้สูงอายุในชมรมบ้านในดงนะครับมีคุณภาพทั้งของสุขภาพทางด้านร่างกายและสุขภาพทางด้านจิตใจที่ดีนะครับผ่านกิจกรรมที่พวกเขาเลือกโดยการสนับสนุนของรพ.สต.และอบต.ในตำบลบ้านในดงก็ยังมีกลุ่มของผู้ป่วยอีกกลุ่มหนึ่งครับที่ทางรพ.สต.กับทางอบต.ต้องจับมือกันเพื่อที่จะเข้าไปดูแลนะครับนั่นก็คือกลุ่มของผู้ป่วยติดเตียงและเด็กพิการซ้ำซ้อนครับซึ่งคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็เป็นอีกตัวชี้วัดหนึ่งครับที่จะบ่งบอกถึงความเข้มแข็งของชุมชนนั้นๆในการร่วมมือกันขับเคลื่อนหรือว่าดูแลเรื่องของสุขภาวะสุขภาพในชุมชนแบบมีส่วนร่วมครับถ้ากรณีผู้ป่วยติดบ้านอย่างเงี้ยซึ่งเขาไม่สามารถมาใช้บริการทั้งที่รพ.สต.หรือว่าที่โรงพยาบาลได้อยู่แล้วกรณีอย่างนี้นะคะเราก็จะมีการติดตามไปเยี่ยมที่บ้านครั้งแรกเนี่ยเราก็จะไปดูก่อนนะคะว่าเคสเนี่ยต้องการความช่วยเหลือพิเศษอย่างไรอย่างเช่นถ้าผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องกระดูกเดินไม่ได้อย่างเคสกรณีเคสของป้าค้ามเนี่ยค่ะป้าค้ามล้มมีกระดูกสะโพกหักแต่ป้าค้ามก็ปฏิเสธการรักษาการผ่าตัดก็แพทย์ก็เลยให้กลับบ้านอบต.ก็ไปดูว่าสภาพบ้านของป้าค้ามเนี่ยไม่คงทนเนื่องจากว่ากรณีประตูล้มทับปะขามทางอบต.ก็มีงบประมาณสนับสนุนทำประตูให้ถาวรส่วนด้านสุขภาพก็เป็นหน้าที่ของทางเราก็ไปดูแลเนื่องจากว่ารพ.สต.เนี่ยจะมีเตียงผู้ป่วยแล้วก็ที่นอนลมเพื่อป้องกันภาวะกดทับเราก็นำไปให้ถ้าเกิดมีการช่วยเหลือพิเศษกรณีที่ว่าไปทำกายภาพการเดินการอะไรปะขามไม่สามารถเดินได้เนื่องจากเท้าไม่เท่ากันก็ประสานไปยังทีมโรงพยาบาลท่ายางทั้งเราแล้วก็โรงพยาบาลท่ายางเนี่ยก็ไปช่วยทำกายภาพไปดูแลจนป้าค้ามดีขึ้นปัจจุบันเราก็กำลังฝึกป้าค้ามให้ป้าค้ามเดินเดี๋ยวจะลองยืนขึ้นนะคะ1 2 3มือจับที่ไม่จับนี่ค่ะจับนี้ก็ได้ที่ถนัดนี่ไม่ได้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 นี่เป็นโจทย์สำคัญว่าเราจะวางเป้าหมายให้คนที่ติดเตียงเนี่ยเขาลุกมาทำอะไรได้เพื่ออะไรเนี่ยอย่างที่เคยคุยกับหลายๆคนแล้วว่าจริงๆแล้วเป้าหมายสุดท้ายคืออะไรคือคุณภาพชีวิตไหมที่เหลืออยู่กับอีกหนึ่งไม่ให้ทุกทรมานซึ่งแต่ก่อนเนี่ยประคามเนี่ยจะไปร่วมชมรมผู้สูงอายุทุกครั้งพอตอนนี้เกิดไปไม่ได้เกิดก็จะมีอาการซึมเศร้าเราก็มีแผนวางไว้ว่าเวลามีกิจกรรมผู้สูงอายุเนี่ยเราจะเอารถมารับอะแล้วก็ชวนแกไปในชมรมอย่างน้อยแกไปนั่งแกเห็นเพื่อนอะไรสภาพจิตใจแกจะดีขึ้นว่ามีโอกาสที่จะฟื้นฟูได้นะครับถ้าทำกายภาพจริงจังอะแต่หมอให้กำลังใจนะว่าบ้านยังแข็งแรงพอนะครับอีกเคสหนึ่งเคสนี้เป็นน้องมุกซึ่งเป็นเด็กพิการซ้ำซ้อนก็เริ่มแรกเนี่ยน้องมุกเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยเนื่องจากว่าแขนขาลีบแล้วก็อยู่กับย่าเนื่องจากพ่อเนี่ยไปทำงานที่อื่นแล้วก็ย่าก็มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมตามวัยอยู่แล้วผู้สูงอายุน้องมุกก็เลยไม่ได้รับการช่วยเหลือเท่าที่ควรหลังจากที่ว่าเราไปคัดกรองมาเราก็เห็นสภาพของน้องมุกเริ่มแรกก็เอาน้องมุกเนี่ยไปฝึกที่เพชรบุรีซึ่งมันอยู่อำเภอเมืองมันไกลจากที่นี่การเดินทางก็ลำบากค่าใช้จ่ายก็ต้องเปลืองน้องมุกก็ไม่มีการพัฒนาขึ้นก็ทางอบต.เขาก็มาปรึกษาร่วมกันทั้งหน่วยงานของเราค่ะแล้วปรึกษาทีมงานหรือว่าทำอย่างไรนะครับว่าเราจะให้เด็กพวกนี้ได้มีโอกาสเข้าสังคมได้เราก็พยายามพร้อมที่จะรับส่งเด็กเหล่านี้ไปบำบัดที่จังหวัดเราเห็นแล้วเด็กพวกนี้จะดีขึ้นเร็วเพราะเขาได้เห็นเพื่อนร่วมทางของเขาแล้วว่าไม่ใช่เขาคนเดียวนะที่พิการที่มีลักษณะเป็นอย่างนี้ก็ยังมีเพื่อนอีกมากมายเขาไปเห็นเพื่อนร่วมของเขาแล้วเขาก็สนุกแล้วเขามีความตั้งใจที่จะบำบัดจนเรานี่รับส่งจนประจำจนท
างจังหวัดนี่เห็นแล้วว่าเราตั้งใจก็เลยมาตั้งเราเนี่ยให้เป็นต้นแบบของอำเภอทะยางโดยมาเอาเจ้าหน้าที่จากศูนย์การเรียนพิเศษมาประจำไว้ที่อบต.บ้านในดงเลยมาบำบัดชาวบ้านในดงและก็ของอำเภอทะยางซึ่งมีศูนย์อยู่ที่เราสวัสดีครับน้องมุกสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่มีนโยบายให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำอำเภอเราก็ได้เลือกที่เนี่ยอบต.บ้านในดงซึ่งเป็นอบต.ที่มีความเข้มแข็งทางด้านการให้บริการคนพิการนะครับคนชราด้านสวัสดิการเนี่ยมีจุดเด่นตรงนี้ก็แต่ละเคสจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นดาวซินโดรมซึ่งมีพัฒนาการที่ช้ากว่าเด็กปกติทั่วไปอันนี้จะเป็นทางด้านร่างกายด้วยสติปัญญาด้วยนะครับเราก็จะต้องฝึกมีแผน IP เฉพาะบุคคลเนี่ยไปฝึกน้องแต่ละคนเป็นไงบ้างวันนี้อ่ะวันนี้ก็จะใส่ไฟช่วงขาน้องและสั่นขาน้องอ่ะอ่อนแรงก็เลยต้องแบ่งขาแบ่งขาก่อนคาดหวังต่อไปก็คือเกาะราวเดินในบ้านในอะไรเนี่ยสามารถเกาะราวเดินไปทำกิจวัตรอะไรตรงนู้นตรงนี้ได้โดยไม่เป็นภาระของครอบครัวแล้วก็สังคมการเริ่มต้นงานทุกอย่างอ่ะถ้าเรามีความตั้งใจจริงเนี่ยงานก็สำเร็จไปแล้วครึ่งนึงในเมื่อมีความตั้งใจแล้วมันก็ต้องมีองค์ประกอบอื่นอย่างเช่นความร่วมมือของชุมชนโดยเฉพาะหน่วยงานในพื้นที่อย่างอบต.ก็มีการทำงานประสานร่วมกันอุปสรรคเนี่ยต้องเกิดแน่นอนอย่างเช่นที่เนี่ยอุปสรรคตอนแรกก็มีมากมายแต่เราไม่ท้อเรามองไปนี่ก็ว่าเราคงจะทำงานถูกทางแล้วเหมือนกันนะที่เรามาช่วยในส่วนนี้ถ้าเราเอาเข้ามาอยู่กับเราตลอดอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเราอยู่ชุมชนเดียวกันมีอะไรก็พึ่งพากันแล้วก็สนับสนุนเข้าไปตลอดแล้วพาเข้าไปสังคมของเขาให้ได้นี่คือเป็นหลักของเราเลยทำยังไงให้สังคมมันเสมอภาคกันให้ได้ประการด่านหน้าของการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นรพสต.บ้านในดงรพสต.ท่าแรงรวมไปถึงรพสต.อื่นๆในอำเภอท่ายางนะครับที่มีองค์กรปกครองทั้งส่วนท้องที่และท้องถิ่นเข้ามาหนุนเสริมในการขับเคลื่อนระบบสุขภาวะของคนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกช่วงวัยโดยที่ไม่มีใครถูกทอดทิ้งให้เจ็บป่วยอย่างเดียวดายนะครับนี่นับว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังนะครับในการที่จะขับเคลื่อนงานด้านสุขภาวะอย่างยั่งยืนซึ่งความหวังเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าหากว่าขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างแข็งขันนะครับณวันนี้เรื่องของสุขภาพของคนในอำเภอท่ายางจึงไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของแพทย์พยาบาลหรือเป็นเรื่องของคนในแวดวงสาธารณสุขเท่านั้นนะครับแต่ว่าการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและกลุ่มองค์กรต่างๆได้แสดงให้เห็นในเบื้องต้นแล้วนะครับว่าความมุ่งมั่นและความร่วมมือในการฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาโดยใช้ปัญญาความรู้ความเสียสละนี่คือหัวใจสำคัญนะครับในการพัฒนาระบบสุขภาวะของคนท่ายางปณิธานเหล่านี้เป็นปณิธานเดียวกันนะครับกับการเกิดขึ้นของโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่มีเป้าหมายที่จะบำบัดทุกข์สร้างสุขให้กับพระสงฆ์นิกรของพระองค์อย่างยั่งยืนนะครับการสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบสุขภาวะอำเภอแบบมีส่วนร่วมจึงนับว่าเป็นก้าวย่างสำคัญในการสานต่อพระราชปณิธานที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้สร้างไว้สิ่งที่พระองค์ท่านได้สอนเราไว้เนี่ยนะครับก็เป็นตัวบอกว่าถ้าเราทุกคนเนี่ยนะครับมีความร่วมไม้ร่วมมือนะทำงานรวมกันทุกเครือข่ายนะครับแล้วก็อย่าได้ท้อถอยนะครับใช้ความขัดแคลนอุปสรรคนั้นนะมาเป็นกำลังใจของเรานะครับเพื่อจะฝ่าฟันอุปสรรคออกไปแล้วก็เราคิดว่าเราก็จะสร้างผลที่ดีได้ในอนาคตข้างหน้าได้ท่านผู้ชมครับรอยพระยุคลบาทที่ประทับอยู่ทุกที่บนแผ่นดินไทยนั้นนะครับเปรียบเสมือนแผนที่แห่งความมุ่งมั่นของพระองค์ท่านนะครับในการที่จะบำบัดทุกข์ที่คงอยู่อย่างถาวรบนแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ
ปัญหาปากท้องและปัญหาอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งพระองค์ได้ทุ่มเทเวลาตลอดชีวิตของพระองค์ท่านเพื่อที่จะให้พระศกนิกรของพระองค์ท่านนะครับได้ก้าวผ่านปัญหาเหล่านี้ไปได้วันนี้นะครับกลุ่มคนเล็กๆกลุ่มหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและที่สำคัญก็คือทางด้านสาธารณสุขนะครับได้แสดงให้เราเห็นแล้วนะครับว่าการทำงานภายใต้ข้อจำกัดและความขาดแคลนนั้นสามารถที่จะขับเคลื่อนให้ก้าวผ่านไปได้อย่างลุล่วงนะครับภายใต้การทำงานอย่างมุ่งมั่นและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเป็นหนึ่งเดียวครับสิงสร้างค่ายสร้างคนโครงการที่21สนับสนุนโดยบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดพวกเรามาจากชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะมาที่ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตะเวนชายแดนปางสนุสังขบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้มาสร้างอาคารบ้านพักนักเรียนบ้านไกลให้น้องๆค่ะมีหลายๆที่ค่ะก็จะขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าเพราะเห็นทางขึ้นมาก็เขาไม่ได้มาทำกันเพราะว่าการเดินทางมันลำบากค่ะจะข้ามน้ำมา18ห้วยอะค่ะคือเราต้องล้อเขาขึ้นมาครับคือรถปกติมันไม่สามารถเข้ามาได้เลยเราต้องใช้พวกรถโฟร์วีลที่ยกล้อสูงครับเดินทางขึ้นมาประมาณ 6-7 ชั่วโมงไม่คิดว่าจะเป็นสภาพอย่างนี้เมื่อก้าวเท้ามาถึงที่นี่สิ่งแรกที่รู้สึกประทับใจน้องๆเนี่ยเขาเดินมาสวัสดีกันแทบจะทุกคนเลยครับก็รู้สึกดีใจเพราะฉะนั้นคนที่มาก็คือมาด้วยใจจริงๆค่ะ